อยนางรม19บาทเต็มเลยตัวคือ19บาทได้ตัวขนาดนี้คือตัวใหญ่มากเลยนะเว้ยเป็นเหมือนเมนูลับภูเก็ตนะคะก็คือว่ามีเด็กคนนี้ค่ะบอกว่าไปเจออะไรมาคะหอยก็กำลังมาหาอะไรกินตอนเย็นนะคะแบบเบาสบายสบายอันนี้เราหาเจอร้านไหนเซิร์ชอะไรไปสักอย่างคือเราจะมาภูเก็ตใช่ไหมแล้วอยู่ก็ไปสะดุดน่าจะมาจากในเฟซเฮ้ยร้านนี้มีหอยนางรมว่ะเหลือ19 บาทเขาขายเป็นตัวซึ่งบางวันเขาก็จะขายราคาถูกกว่านี้นะใช่ราคาตามไซส์มี15 19แล้ว20 19กับ20ตัวจะต่างกันไหมส่วนมากเขาจะขายแค่15กับ19คือ20เนี่ยคือมันแบบตัวใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความดีของที่นี่คือมันจะสดต่อวันเขารับจากชาวบ้านเลยขึ้นจากแพก็คือร้านนี้ไม่ใช่หอยที่แบบปี๊ดเป็นหอยสดซึ่งวันเนี้ยเขาบอกว่าวันเนี้ยหอยเข้าอ่ะสีอะไรเมื่อกี้นะแป๊บจริงหรอสุดยอดเลยถึงร้านฝนตกเฮ้ยก็คือว่าวันนี้มีหอยเข้ามาทั้งหมด400ตัวนะคะเราก็เลยตาลองเฮ้ยเราต้องรีบข้ามถนนแล้วแหละไม่งั้นน่ะไปหาเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ร้านค่ะฝนจะตกอุ้ยบอกพี่กัดหน่อยนั่นอ่ะสี่แยกตรงนั้นมีร้านขายยามีป้ายห้ามจอดโอเคปากพี่กัดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาจิ๊บคนนี้นะคะพี่บิใครคิดว่าพี่บิหล่อมากไม่ได้บิเอาไว้ให้แฟนเรียกแฟนเราคือคนไหนคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรโมทร้านเสื้อผ้าแฟนหน่อยเร็วไปครับIG นะครับรอรถเรียบร้อยค่ะตามนั้นเลยนะคะทุกคนอยากไปติดตามก็ติดตามนะนอกจากจะขายเสื้อผ้าของแฟนคนนี้นะคะนี่ค่ะคนนี้มีหมามีหมาเลี้ยงหมามาชื่อพี่บัตรเอาไว้มึงเอาตังค์กูไปอีกแล้วชื่อพี่บัตรนี่คือมาจากเรื่อง Toy Story มันจะมีบัตรไลเอียซึ่งน้องคนนี้ชอบบัตรไลเอียมากนะคะก็เลยตั้งชื่อหมาว่าบัตรพี่บัตรเป็นหมาที่สปอยมากซื้ออาหารเม็ดที่ทำจากแซลมอนให้กินเพราะว่าน้องแพ้ไก่ซึ่งอาหารถุงละกี่บาทใหญ่ประมาณ 3,000 3,000 กินได้กี่วันประมาณเดือนกว่า1เดือนเท่านั้นแหละค่ะ 3,000 สุดยอดไปเลยทุกคนเราถึงแล้วนะคะหอยแซ่บซีฟู้ดพอถึงปุ๊บฝนตกสู้เพราะฉะนั้นทีมดีลเลอร์เสียงอูอี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 นึงนะคะจะบอกว่าร้านหอยแซ่บเขาจะเป็นร้านพวกขายพวกแบบเมนูหอยเมนูปลาหมึกปลากุ้งทะเลเงี้ยแล้วก็แบบมามีแซ่บๆมีพวกเกาเหลาตำเหลาแซ่บหอยเชกตำเหลาแซ่บซีสหายแต่ว่ามันจะมีหนึ่งเมนูที่ไม่ได้อยู่ในเมนูค่ะคือหอยนางรม19บาทเราจะต้องบอกเขาว่าเราจะกินนะคะเป็นเหมือนเมนูลับๆแล้ววันนี้เราก็จะสั่งพอเราจองไว้แล้ว100ตัวเดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่าสั่งอาหารค่ะเอาแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็สั่งหอยนางรมค่ะขอเซตใหญ่ค่ะได้ค่ะได้กับพี่มาคลิปนี้จะได้ยินเสียงซูซ่าเยอะหน่อยนะเพราะเรามันแซ่บใช่ไม่ใช่ฝนตกน้ำจิ้มแบบจุกใจมากมีพริกมาให้ด้วยแล้วก็มีกระเทียมมีมะนาวต้มตำถาดอันนี้เป็นลูกกระจอกอันนี้น้ำพริกเผามาเลย1ขวดแล้วแถมมีนี่ด้วยค่ะอันนี้ตำถาดกลายเป็นเล็กที่สุดในนี้เหลาค่ะเหลากุ้งหอยแครงนะคะเดี๋ยวขอชิมนี้ก่อนเดี๋ยวขอชิมนี้ก่อนอันนี้คือกุ้งเป็นตัวอย่างนี้เลยอ่ะสีคือเดือดพอกับตำโจโจเลยเออใช่สีเหมือนกันเลยอ่ะสีเหมือนโจโจเลยว่ะถ้าลอยกระถิ่นนี่ใช่โจ๊ะโจ๊ะแซ่บมากถึงแม้ว่าจะเป็นกุ้งสุกอ่ะเขาก็ลวกสุกแบบสะดุ้งกุ้งสะดุ้งไฟสะดุ้งเป็นไงครับปลาดีมากและรสชาติแซ่บมากเผ็ดกินจนต้องร้องขอชีวิตแซ่บมาก
พูดไม่ถึงหวานมากกระถิ่นอ่อนคือ19บาทได้ตัวขนาดนี้คือตัวใหญ่มากเลยนะเว้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะเห็นเลยอร่อยมากสดมากเลยมันหวานมากมันแบบสดหวานกรอบหอมวันนี้คือกินได้เรื่อยเลยเฮ้ยจริงอีโมอ่ะชอบกินหอยนางรมแบบซีฟู้ดและกะทิเฉยๆไม่ต้องใส่น้ำพริกเผาคนเครื่องน้อยคือชอบกินแบบง่ายๆเนี่ยแค่ซีฟู้ดแค่นี้อีโมชอบแล้วอันนี้สองเขาเลือกคือกะทิกะทิดีรู้ป่ะว่าปกติกะทิน่ะจะขมใช่แต่ถ้ากินกับหอยนางรมอ่ะจะหวานก็เพราะว่าหอยนางรมอ่ะมันกินแพลงก้อนในทะเลเป็นอาหารใช่ป่ะมันก็จะผลิตสารคาร์โบไฮเดรตออกมาแล้วพอเรากินยอดกะทิอ่ะมันตัวเดียวมันจะทำให้ไปย่อยคาร์โบไฮเดรตอีกทีนึงมันก็เลยจะทำให้เกิดรสหวานเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลเออยิ่งบวกกับที่เราบีบน้ำมะนาวลงไปอ่ะมันก็เลยแบบเข้าได้ดีเข้าใจอ่ะครับเดี๋ยวเราลองกินหอยนางรมกับน้ำปลาลาดว้าวได้ความหน่วยแบบได้ความหน่วยตั้งกล้องตั้งกล้องเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตตั้งกล้องนะคะตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะนับกับตะกร้องแล้วมาแข่งกันคนแพ้ทำอะไรคนแพ้แล้วกินอีก10ตัวฝนหยุดตกแล้วแต่น้ำมูกเรายังไม่หายหยุดเลยนะคะแล้วก็หอยร้านนี้สดอร่อยมากนะคะถ้าใครอยากมานะคะหอยแซฟซีฟู้ดนะคะมาได้นะคะที่ภูเก็ตนะจ๊ะวันนี้เราไปแล้วเช็ดก่อน ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งเ
วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและหอยนางล่ม